Are you ready? Yes. Okay. One, two, three, go. Hands. Hands. Yes. Hands. Driving. Driving. Window. Car. Yes. Car. Dog. Dog. Rat. Rat. Huh? Rat. You. Dog. Rat. Dog. Oh. Snake, squirrel, squirrel, snake, Godzilla, chinchilla, suffering. มันเป็นช่วงที่ก็คิดไว้ว่าจะทำไงดีนะที่เด็กๆจะได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษกันเพราะว่าเราเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็อยากจะฝึกแล้วก็เลยพอดีมีน้องมีเด็กที่แบบจบมาจากอเมริกาเราก็คุยกันเราก็แบบลงตัวแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยหนูช่วยได้ Hi my name is Shanisara Mahasanan and I'm a co-founder of English ClubAnd English Club is basically a place for us students to enjoy, hang out, and being ourselves, and you know, practice English without, you know, being scared of getting things wrong, and you know, just make friends and have fun together. Yeah. น้องนางคือเป็นคนที่มาเริ่มต้นเป็น leader ให้เป็นคนที่นำกลุ่มที่จะพาเพื่อนๆคุยเพื่อนๆที่จะแล้วก็ชวนเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันมาที่จะแบบมาใช้มีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษร่วมกันจำได้ลางๆว่าพี่หนูอะมาพูดเล่นๆกันว่าเออนางมีสกิลภาษาอังกฤษอะอยากลองทำกิจกรรมอะไรไหมที่แบบว่าเหมือนกับได้จะได้ช่วยเพื่อนๆที่จะได้พูดภาษาอังกฤษแล้วหนูก็แบบเฮ้ยเอาสิเหมือนเราก็บ้าจี้ไงว่าเอาสิคะแบบพี่หนูอะไรเงี้ยเราลองทำเป็นคลับมาพูดเล่นกันไหมแบบมาแฮงเอาท์กันเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตกลงกับพี่หนูว่าโอเคทำกันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจเข้ามาก็เลยแบบได้ทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นนะครับผมก็เป็นอาจารย์แต่ก็ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่นุชก็มาชวนแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันจะมีคลับแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติอะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบในภาคบังคับอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการเรียนตามหลักสูตรแต่เป็นการมาสร้างสังคมที่ใครอยากที่จะเพลิดเพลินกับอะไรก็เอาภาษาอังกฤษมาเป็นสื่อกลางผมก็เลยตอบตกลงแล้วก็กระโดดเข้ามาทำตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ชวนเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนได้แชร์อะไรหลายๆอย่างกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ฝึกใช้ภาษาด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าภาษามันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ตลอดพูดตลอดหรือว่าเขียนตลอดเราจะได้ไม่ลืมอะค่ะมาเริ่มที่นี่เพราะว่าจริงๆคืออยากพูดอังกฤษได้บ่อยๆอยากรู้สึกว่าคืออังกฤษเราพอจะพูดได้บ้างพูดแบบ I want to eat this I want to eat that แต่คือเหมือนกับอยากพูดได้มากกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันใช้ได้บ่อยมากขึ้นมันน่าจะชินกับมันมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆว่างครับเพราะผมเข้า English Club ตั้งแต่ครั้งแรกๆตอนปี1เลยครับแบบพอได้ข่าวว่ามีก็มาเลยแล้วช่วงนั้นเป็นแบบหาเพื่อนด้วยก็มา make friendเพื่อนถามว่าเนี่ยวันนี้ว่างไหมมี English Club หน้าอะไรก็เลยแบบเออเราแบบก็ว่างอยู่พอดีก็เลยแบบมาลองเข้าดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนตัวคือด้วยความที่แบบว่าตัวเองเป็นคนขี้เบื่อเนาะเหมือนกับว่าเราได้ enjoy กับชีวิตมากกว่าแค่แบบว่าได้ทำ activity แบบด้วยตัวคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะมีเพื่อนในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนคนต่างชาติอะค่ะก็เลยได้มาคุยกับเขาแล้วอาจารย์พัดเขาก็เสนอว่าเออเนี่ยมันมีนะหนูก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจที่จะเข้าร่วมเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมกับคลับอะหนูอาจจะมีการอัพเลเวลไปด้วยแล้วก็คิดว่าคลับมันน่าจะมีความสนุกสนานเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษเป็นชีวิตประจำวันเท่าไหร่อ๋อตอนแรกนี่เคยเข้าร่วมมานานมากแล้วแล้วก็กลับมาเข้าร่วมอีกรอบเพราะว่ามีเพื่อนเชื้อเชิญ whatever you want New face here too, and the old face and the old friends. Spin is like true or dare too. PSI. I don't know. ผมว่าความเป็นธรรมชาติของคลับครับทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นประโยชน์มันรีแลกซ์แล้วมันก็ใช้คำว่า refresh ดีกว่าบางครั้งแบบเรา
เราเจออะไรที่มันเป็นอยู่ในกรอบอยู่ในมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอเรามาเจอคลับเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเรามาคุยกันเรามานั่งมาเล่นเกมหรือว่ามาทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรชื่อคลับเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีเสร็จแล้วก็บางคนก็บอก English Club เฮ้ยมันก็ธรรมดาไปเสร็จแล้วด้วยความที่เรามีสแน็คเล็กๆมาทุกครั้งซึ่งก็ได้งบประมาณบ้างก็หรือมีคนให้มาบ้างอย่างวันนี้ก็มีนักศึกษาถือมาให้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบมีสแน็คเล็กๆก็มีคนคิดขึ้นมาว่าเอางี้ก็ได้ใช้ชื่ออะไรนะ Talk with me free snack ซึ่งมันก็แบบเป็นอะไรที่ตลกแต่ว่ามันคือธรรมชาติของกลุ่มนี้จริงๆเมื่อก่อนมันเริ่มจากการที่เราติ่งดาราอังกฤษมากเลยค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนชอบดูหนังอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากฟังเขารู้เรื่องโดยที่ไม่ต้องรอซับเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบตั้งใจดูมากแล้วก็เหมือนกับพยายามพูดตามเขาตลอดเนี่ยมีแพชชั่นมากแล้วก็ทีนี้พอเรียนมาเรื่อยก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่อเมริกาค่ะช่วงม.ปลายก็เลยฝึกขึ้นไปอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากการที่แบบเราติดคนๆเนี้ยติดฝรั่งอยากฟังเขาเรื่องแค่นั้นแหละค่ะจริงๆไม่ได้แบบไปเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนสนใจพวกสื่อพวกเพลงหรือว่าเกมอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งแบบหลายๆอย่างอ่ะเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะไม่เจอใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรเราจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราแบบเสพอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเข้าไปหาคำศัพท์คำแปลอะไรพวกนี้แล้วก็ดูวิดีโอแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่ามันเปิดโอกาสดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าใช้ได้มากกว่าตอนช่วงปี1ปี2เยอะมากเพราะว่าก็ทำให้เหมือนกับอาสุดได้ทุนไปที่สิงคโปร์แล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบได้พัฒนาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นคือรู้สึกยังพูดยังฟังอะไรย่ำแค่ตัวแค่พูดได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนซ้อมไว้เฉยๆเพื่อแบบจะได้ไม่เอาสกิลไปคืนครูทั้งหมดตัวภาษาอังกฤษนี้โดยส่วนใหญ่ผมจะได้จากการเล่นเกมหรือแบบการช่วยงานแบบพี่ชายหรือช่วยงานใครสักคนนึงผมรู้สึกว่าการที่เราแบบสามารถเข้าใจอีกภาษาได้เนี่ยมันเหมือนกับเปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นครับผมถ้าเป็นสมัยผมยังเด็กๆเนี่ยผมมองว่าภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เรียนอังกฤษแบบ 100% เต็มที่สักเท่าไหร่แต่พอหลังๆมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเพราะมี English Club หรือไม่ก็แบบกลุ่มเพื่อนๆที่แบบว่าสนใจภาษาอังกฤษหรือสนใจเรื่องราวต่างๆที่แบบว่ามันต้องใช้ภาษาเข้าช่วยมันก็เหมือนกับเป็นการแบบแอคทีฟตัวเองขึ้นมานิดนึงว่าแบบเราต้องมีภาษาที่2ที่3แล้วนะค่อนข้างที่จะชอบโชว์การ์ตูนของฝรั่งเพราะว่ามันอาจจะดูมีความดูเรียบง่ายแต่ว่าเนื้อเรื่องเขามันจะน่าสนใจค่ะแล้วหนูก็ค่อนข้างที่คิดว่ามุกตลกของฝั่งฝรั่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้แบบสับสวิตความขำหนูได้แล้วก็culture ของฝรั่งค่อนข้างน่าสนใจเพราะมันเป็นสากลด้วยแล้วก็เป็นภาษาที่ใช้แทบจะรอบโลกเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราคอนเนคชันกับคนอื่นได้ง่ายอะค่ะคือแบบว่าถึงแกรมมาจะไม่ได้แต่เน้นที่ผู้ฟังเข้าใจเป็นหลักมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นสากลนะครับผมก็เป็นคนเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยแล้วก็เรียกว่าไม่เก่งเลยเลวร้ายผมไม่เก่งซะอีกสมัยผมเรียนนะภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่มันแบบยากมากเลยครับแต่ว่าพอตอนหลังอะพอใจมันเปิดแต่ทีนี้เทคนิคของมันก็คือทำยังไงให้ใจเราเปิดกับภาษาอังกฤษตอนนั้นผมไปแก้ที่รูทีนนะครับคือปกติใน1วันเราจะไม่มีภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเราเลยเราก็ใช้ชีวิตปกติไปแล้วภาษาอังกฤษมันไม่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมผมก็จะใช้วิธีว่าผมจะไปดูหนังนะฮะดูหนังเรื่องที่ผมดูแล้วแล้วผมจะเปิดจะดูอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะเปิดซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษผมก็จะไปพยายามลอกสำเนียงของคาแรคเตอร์ตัวที่ผมรู้สึกว่าบุคลิกมันคล้ายๆผมวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงเองทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3เดือนแรกๆเขินตัวเองมากเลยไปนั่งดูหนังแล้วก็กดรีเพลย์ดูตลอดว่าเฮ้ยประโยคนี้พอเขาพูดเราก็พอสเราก็พูดตามแต่พอทำไปได้สัก4วันนะครับมันจะกลายเป็นกิจวัตรจากนั้นเราก็จะไม่เขินตัวเราเองคราวนี้เราก็จะมีสำเนียงเหมือนกับตัวละครที่เราแอบไปลอกมานิดนึงเราก็จะมั่นใจจากนั้นเราก็จะเริ่มแบบเปิดใจกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเลยอ๋อก็ต้องพูดเลยค่ะคือลองฝึกพูดตามแล้วก็ฟังเยอะๆแล้วก็คือมันจะไม่ใช่แค่แบบเราไปเน้นสำเนียงอย่างเดียวแต่เพราะว่าเหมือนเราดูหลายๆแหล่งใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่ามันเรื่องสำเนียงมันเป็นเรื่องรองแต่เรื่องการออกเสียงอ่ะมันเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นเหมือนเราจะต้องดูว่า pronunciation มันเป็นอะไรยังไงส่วนเรื่องสำเนียงมันเหมือนว่าเราฝึกไว้เรื่อยๆแล้วก็ดูไปหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะประกอบขึ้นมาเป็นอะไรที่เราใช้แล้วก็ชินเองใช่รู้สึกว่าเป็นการกล้าใช้ด้วยรู้สึกว่าบางทีพูดไปเนี่ยเราก็พูดไปแบบผิดๆนี่แหละแต่ให้คนที่เก่งอ่ะช่วยซ่อมให้ก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เปิดประสบการณ์ในการกล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นเรื่อยๆ
ก็มันไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่ยากเย็นขนาดนั้นนะ English Club ของเรามันไม่ได้จริงจังแบบนั่งติวสอบอังกฤษกันแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเรามาเล่นเกมเรามาสร้างสังคมใหม่ๆว่าค่อนข้างที่จะชอบดูยูทูบเบอร์ต่างชาติสตรีมเมอร์ต่างชาติก็เลยคิดว่าเนี่ยเกมที่เขาเล่นกันอ่ะมันน่าสนุกนะมันน่าจะใช้ได้กับในคลับเราแล้วก็เรานําเสนอเพื่อนๆก็เลยเอามาเล่นกันอย่างพวกเกมการ์ดหนูก็เสนอไปแล้วก็ได้ซื้อเข้าคลับส่วนใหญ่ก็จะสนุกทุกครั้งครับก็ทุกครั้งที่มาก็จะรู้จักตัวตนของเพื่อนมากขึ้นแบบรู้จักคนนู้นนิสัยคนนี้บางทีก็แบบคนนู้นแบบบางทีแบบเห็นตัวเล็กๆแต่วิดพื้นชนะอีกคนนึงก็มีเพราะว่าสั่งคำโทษกันเล่นเกมกันมีบอร์ดเกมมีอะไรอย่างนี้ให้เล่นตลอดจำได้เวลาจัดปาร์ตี้อะค่ะอันนี้คือหมายถึงในทุกๆปาร์ตี้เลยที่รู้สึกว่าแบบพอมีคนมาแล้วมันเอนเกจแล้วเราได้คุยกันอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากเลยที่แบบมีคนสนใจคลับเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเห็นทุกคนแบบได้เอนจอยกันแล้วก็พูดอังกฤษโดยที่แบบว่าไม่ได้กลัวเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะมีคนจัดเราหรือเปล่าหรือมันจะผิดไหมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนได้เป็นตัวเองเต็มที่โดยที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้อะที่แบบว่าได้มีที่ตรงเนี้ยให้เด็กในคณะได้แบบว่าให้น้องๆในคณะแล้วก็คนในคณะได้แบบมาร่วมกันคิดว่าสิ่งที่เด็กๆได้จากกลุ่มนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เกิดขึ้นซึ่งเวลาที่เขามีโปรเจกต์เขาสามารถที่จะดึงเพื่อนที่เขารู้จักมากขึ้นหรือว่าขอข้ามสายวิชวลมาขอคอมอาร์ตไปช่วยเป็นตัวละครหรือไปสร้างวิดีโอเพื่อทำโปรเจกต์ส่งในวิชาเรียนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จาก English Club ที่มันเกินคาดกับที่เราคิดเอาไว้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104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 